สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลนะครับก็เป็นในเรื่องของศึกไชน่าคัพ2019นะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็มีการแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสรุปว่าอุรุกวัยสามารถป้องกันแชมป์ในศึกไชน่าคัพ2019ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับซึ่งเอาชนะทีมชาติไทยไปแบบขาดลอย4-0ด้วยกันนะครับและหลังจบเกมนะครับออสการ์ตาบาเลสนะฮะกุนซือทีมชาติอุรุกวัยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงทีมชาติไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าอุรุกวัยเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของทางด้านฟุตบอลที่มากกว่าทีมชาติไทยด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับที่ผมเนี่ยจะนำมาเปรียบเทียบกันที่สำคัญเนี่ยผมให้คำแนะนำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับทางทีมชาติไทยนะครับที่จะต้องหาวิธีการเล่นของตามแบบฉบับของตัวเองขึ้นมานะครับนี่คือโดยรวมแล้วกันนะครับและต่อมาครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ4เหตุผลนะฮะที่ทำไมทีมชาติไทยเนี่ยถึงแพ้ต่อทีมชาติอุรุกวัยไป4-0นะครับเรื่องที่1ครับก็บอกว่าเป็นในเรื่องของสภาพความฟิตครับรู้เลยครับว่าสภาพความฟิตของทีมชาติไทยเนี่ยเราเนี่ยเป็นรองทีมชาติระดับโลกอย่างอุรุกวัยอย่างมากเลยทีเดียวเกมนี้แสดงให้เห็นครับว่าเรามีพละกำลังน้อยกว่าพวกเขาเป็นอย่างมากวิ่งน้อยกว่าเขาด้วยนะครับหมดแรงง่ายแล้วก็มีเพียงแค่ชนาธิปแล้วก็ทิติพันธ์นะฮะที่จะมีเรี่ยวแรงมากกว่าใครเพื่อนด้วยนะครับในเกมนัดนี้นะฮะเหตุผลที่2นะครับก็คือในเรื่องของร่างกายเห็นได้ชัดเลยครับว่าเกมนัดนี้นักเตะทีมชาติไทยทุกตำแหน่งเนี่ยนะฮะพยายามเบียดแย่งบอลกับทางทีมชาติอุรุกวัยแต่ก็ทำอะไรแทบจะไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของสภาพร่างกายที่มีความแตกต่างกันทำให้จุดนี้เราเป็นรองพวกเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเหตุผลที่3ครับก็คือเรื่องของทางด้านแท็กติกนะฮะเป็นอีกเรื่องครับที่สำคัญมากครับทีมชาติไทยเนี่ยเรายังเป็นรองในเรื่องของลูกวัยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับนักเตะหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเล่นนะครับต่างจากทีมชาติลูกวัยที่เข้าใจระบบการเล่นในเรื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับแล้วก็มีการผ่อนเกมในบางช่วงของเกมด้วยนะครับก็ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องนี้นะฮะเหตุผลที่4ครับก็เป็นในเรื่องของกุนซือนั่นเองนะครับต้องยอมรับครับว่ากุนซือทีมชาติไทยของเรานะครับยังห่างชั้นกับกุนซือของทีมชาติอุรุกวัยอย่างออสการ์ตาบาเลสเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางด้านแท็กติกการแก้เกมวันนี้ก็เหมือนกับตาบาเลสเนี่ยโอ้โหเหมือนกับสอนเชิงทีมชาติไทยเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับผลการแข่งขันแพ้ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะฮะเพื่อที่จะกลับมาทำผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ในอนาคตอันใกล้นี้อีกครั้งนะครับผมส่วนในประเด็นต่อมาครับเราก็มาพูดถึงในเรื่องของกระแสคอมเมนต์แฟนบอลกันบ้างนะครับมีกระแสแฟนบอลชาวอาเซียนเนี่ยมีคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอย่างไรกันบ้างครับเราก็มาเริ่มกันครับสำหรับคอมเมนต์แรกกันก่อนนะครับก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าเข้มแข็งกันเอาไว้นะครับทีมชาติไทยนะฮะส่วนคอมเมนต์ที่2ครับทำได้ดีแล้วทีมชาติไทยพวกคุณมาไกลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแล้วส่วนคอมเมนต์ที่3ครับคุณทำดีแล้วเพื่อนพวกเราเนี่ยภูมิใจที่พวกคุณเนี่ยทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ครั้งนี้นะครับจากแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับส่วนคอมเมนต์ที่4ครับฉันคิดว่ามันดูโอเคแล้วนะกับผลสกอร์4-0กับการเจอทีมชาติที่ไปลุยศึกฟุตบอลโลกนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ที่5ครับประสบการณ์จะทำให้พวกคุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับทีมชาติไทยส่วนคอมเมนต์ที่6นะครับเขาได้คอมเมนต์กันเข้ามาว่าฉันรู้สึกประทับใจทีมชาติไทยเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะแพ้หรือชนะเนี่ยแฟนบอลก็ยังสนับสนุนพวกเขาอยู่เสมอนั่นแหละแล้วก็คอมเมนต์ที่7นะครับสู้ได้ดีมากทีมชาติไทยจากแฟนบอลมาเลเซียนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่8นะครับมันเป็นการแพ้ของทีมชาติไทยที่เต็มที่แล้วนะครับกับการที่พวกเขาเนี่ยต้องเจอทีมชาติชั้นนำของโลกเลยทีเดียวแล้วก็คอมเมนต์ที่9ครับทั้งหมดนี้มันไม่เกี่ยวกับผลสกอร์แล้วมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับของทีมมากกว่าจากแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่10ครับบางคนเนี่ยหัวเราะทีมชาติไทยอย่างหนักเลยแต่พวกคุณเนี่ยไม่รู้เหรอว่าทีมชาติอุรุกวัยเนี่ยคือทีมชาติระดับท็อปของโลกนะสู้ต่อไปทีมชาติไทยจากแฟนบอลจีนนั่นเองนะครับและคอมเมนต์ต่อมานะครับมันเห็นได้ชัดว่าคลาสของบอลเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ฉันเนี่ยก็เคารพในฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยนะแล้วก็คอมเมนต์ที่12ครับมันคือประสบการณ์ที่ดีของทีมชาติไทยอุรุกวัยคือทีมชาติชั้นนำที่มีซูเปอร์สตาร์เต็มทีมเลย
ส่วนคอมเมนต์ที่13ครับเวียดนามและไทยเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันนะครับเราจะไปฟุตบอลโลกพร้อมๆกันนั่นแหละส่วนคอมเมนต์ที่14ครับมันทำให้ฉันคิดถึงเกมทีมชาติไทยที่พบกับอินเดียสำหรับเกมนัดนี้แล้วก็คอมเมนต์ที่15ครับเวียดนามคือ King of ASEAN โปรดจงรู้ไว้ไทยนั้นอ่อนแอเกินไปนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเจออุรุกวัยผลคงออกมาเวียดนามเนี่ยเอาชนะอุรุกวัยไปได้7-0อย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อมานะครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินเดียเนี่ยก็แพ้ไป4-1ด้วยกันมารอบนี้ทีมชาติไทยแพ้ลูกไกลไป4-0นะครับมันเป็นการพัฒนาขึ้นมากเลยทีเดียวของทีมชาติไทยนะฮะมันก็เป็นคอมเมนต์ที่เชิงแบบว่าบัฟกันนะครับเป็นการประชดประชันกันไปนะครับจากแฟนบอลชาติใดชาติหนึ่งนี่แหละนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ที่17ครับปกติแล้วทีมชาติไทยถ้าเกิดชนะได้เนี่ยพวกเขาจะโม้ว่าพวกเขาจะไปฟุตบอลโลกเร็วๆนี้นะครับจากแฟนบอลเวียดนามส่วนคอมเมนต์ที่18ครับมันคือความพยายามที่ดีของทีมชาติไทยแล้วอุรุกวัยเป็นทีมชาติที่มีนักเตะที่แข็งแกร่งถ้าเกิดเรามองทั้งด้านนักเตะแล้วก็เทคนิคเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็คอมเมนต์ที่19นะครับทีมชาติไทยเนี่ยสู้ได้อย่างเต็มที่มากแล้วนะครับแฟนบอลควรที่จะภูมิใจในตัวนักเตะของพวกเขาจากแฟนบอลฟิลิปปินส์นะครับส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคุณจะคาดหวังอะไรมากในเกมนัดนี้กันล่ะทีมชาติไทยเล่นได้ดีแล้วนะครับการเล่นของนักเตะแต่ละรายเนี่ยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะชนาธิปนะครับคุณไม่ควรคาดหวังอะไรให้มากพวกเขาเนี่ยต้องเจอกับตัวผู้เล่นที่เชิงรับอย่างตอเดร่าแล้วก็โกดินแล้วก็อีกหลายคนและฉันคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยรับมือกับผู้เล่นระดับโลกได้แค่นี้ก็ดีเกินพอแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือความคิดเห็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอาเซียนที่ได้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนแฟนบอลชาวไทยเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ